มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023เริ่มแล้วมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023เริ่มแล้วอุ้มทวีพรตัวแทนประเทศไทยเข้ากองพร้อมเพื่อนนางงามสวมอ่าวใหญ่ชมสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อวันที่6ตุลาคมที่กองประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ได้เริ่มกิจกรรมการเก็บตัวที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเป็นวันแรกโดยสาวอุ้มทวีพรพริ้งจำราดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ตัวแทนประเทศไทยพร้อมมิสแกรนด์ตัวแทนประเทศต่างๆจากทั่วโลกได้เช็คอินเข้าพักที่โรงแรมแกรนด์เคแกรนด์เคโฮเทลใจกลางฮานอยต่อมาทางกองประกวดได้จัดชุดอ่าวใหญ่เอโอไดให้นางงามได้สวมใส่เพื่อเข้าชมความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอาทิวัดหงอกเซินหรือวัดเนินหยกงดซันเทมเพิลวัดเก่าแก่ที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมตามด้วยวิหารวรรณกรรมหรือ Temple of Literatureช่วงค่ำจัดเต็มกับเวลคัมปาร์ตี้บายสเตนเนกที่ลอตเต้ฮานอยสกายลอตเต้ฮานอยสกายโดยมีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ให้การต้อนรับณวัฒน์อิสระไกรศีลประธานและผู้ก่อตั้งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลรวมถึงผู้เข้าประกวดทุกคนอย่างยิ่งใหญ่โดยการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลรอบตัดสินจะมีขึ้นวันที่25ตุลาคมนี้กำลังใจรายล้อมแอปโซเชียลเปิดโมเมนต์นนกุลถ่ายคลิปน้องปีใหม่เล่นกับป้าสงกรานต์ชมพู่อารยาน้องพายุมาดามแป้งก็มาร่วมในงานคืนสุดท้ายกำลังใจรายล้อมแอปทักษะออนโซเชียลเปิดโมเมนต์น่ารักนนกุลถ่ายคลิปให้น้องปีใหม่เล่นกับป้าสงกรานต์สำหรับในพิธีสวดอภิธรรมคืนสุดท้ายคุณพ่ออนุสรคุณพ่อของแอปทักษะออนที่วัดธาตุทองคืนที่5บรรดาเพื่อนพี่น้องคนสนิทและคนในวงการบันเทิงยังเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยคุณพ่อและให้กำลังใจแอปกับครอบครัวจำนวนมากอาทิมาดามแป้งชมพู่อารยาและน้องพายุตีธนพลเดี่ยวสุริยนต์หมอโอ๊คโอปอรัศมีแขขณะที่นนกุลและสงกรานต์ยังคงเดินทางมาร่วมในพิธีเช่นทุกคืนที่ผ่านมาขณะที่หลังพิธีในคืนสุดท้ายโซเชียลแชร์โมเมนต์อบอุ่นน่ารักของคนใกล้ชิดที่รายล้อมให้กำลังใจแอปในช่วงเวลาสูญเสียโดยเฉพาะโมเมนต์หนึ่งขณะนนกุลถ่ายคลิปให้น้องปีใหม่ซึ่งกำลังไปเล่นอยู่กับป้าสงกรานต์ด้วยคลิปขณะที่พิธีชาปนกิจจะจัดขึ้นในวันที่7ตุลาคม2566ณเมนวัดธาตุทองโดยคุณยายหมีภรรยาคุณพ่อแอปโพสต์เผยกำหนดพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 10:30 นเป็นต้นไปและจะมีพิธีทอดผ้ามหาบังสุกุลและประชุมเพลิงในเวลา 17:58 ขอบคุณคลิปภาพแอปทักษะออนมาดามเมาส์ก็อดสิบภูใบเฟิร์นหวานในเบิร์ธเดย์ปีแรกฐานะแฟนดีต่อใจโผกอดใหม่เพื่อนซีรอบ10ปีตอบมีแหวนในกล่องไหมใบเฟิร์นหวานกรุบนายกเค้กเบิร์ธเดย์ปีแรกในฐานะแฟนเผยโมเมนต์ดีต่อใจโผกอดใหม่เพื่อนซีในรอบเกือบ10ปีวันที่6ตุลาคม66ที่ลานกลางแจ้งโซน A และ B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นางเอกชื่อดังใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมเปิดตัวงานกันดั้มด็อกแอดไทยแลนด์ถึงโมเมนต์ที่นายณภัทรแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ฉลองวันเกิดให้เป็นปีแรกในฐานะที่เป็นแฟนกันพร้อมเล่านาทีสวมกอดเพื่อนซีใหม่ดาวิกาหลังไม่ได้เจอกันเกือบ10ปีถามถึงวันเกิดที่ผ่านมาหัวเราะ
จริงๆก็มีโอกาสได้ฉลองวันเกิดกันล่วงหน้าแต่ว่าเฟิร์นเองอาจจะลงรูปช้าหน่อยเพราะว่ามีดีลทำงานอยู่ที่ต่างประเทศถามว่าทำไมเค้กที่นายให้ต้องเป็นรูปก้นน้องหมาเขารู้ว่าเราชอบพี่ชายเย็นหมาของเรามากแล้วเขาก็จะเก็บรายละเอียดโดยทำข้างๆเค้กเป็นดอกไม้ของพวกเรามันหวานเกินปุยมุ้ยมันก็น่ารักดีออกนะแกล้งพูดเสียงสองจริงๆตอนที่เห็นเค้กก็หัวเราะเลยคิดได้เนอะแต่เขาเป็นคนครีเอทีฟอยู่แล้วนอกจากเค้กยังมีของขวัญของใจอย่างอื่นอีกไหมถามว่ามีอะไรในกล่องเหรอไม่บอกได้อย่างหนึ่งว่าเป็นรูปคู่ที่เขาให้คนวาดให้รูปคู่นี้มีความพิเศษยังไงเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่สำคัญสำหรับเราหลายคนก็สงสัยว่าอีกอย่างหนึ่งจะเป็นแหวนหรือเปล่าเพราะเห็นทำท่ายื่นมือออกไปไม่หรอกยื่นมือแอบปัดป้องน่ารักรักถ่ายรูปเฉยๆแหวนอะไรไม่มียิ้มบรรยากาศวันนั้นดูสดใสมากเขินอะเหมือนพี่ๆที่ร้านที่เป็นนักร้องก็ลงจากเวทีมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เราก็แบบอายเขาอะแต่งตัวเต็มเพราะเป็นวันเกิดปีแรกที่เรามีแฟนอย่างเป็นทางการไหมแรงนะหญิงวันนั้นเราก็ตั้งใจเราก็ตื่นเต้นเพราะเดี๋ยวเราจะไปทำงานต่างประเทศสนานแล้วเขาก็บอกว่าเขาขอแมทช์วันให้ตรงหน่อยได้ไหมเราเห็นความตั้งใจเขามาตั้งแต่แรกเราก็มุ่งมั่นในการแต่งตัวขึ้นหน้าขึ้นผมสิ่งที่เขาเซอร์ไพรส์เรามันเกินคาดไหมจริงๆเขาเป็นคนที่ทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมีจองร้านหาร้านพาเราไปทานข้าวถ้ามีโอกาสว่างพร้อมกันวันนั้นก็เป็นวันที่น่ารักอีกวันหนึ่งเรียกว่าหายคิดถึงเลยเพราะต้องไปต่างประเทศหลายวันก็คุยกันตลอดมีรูปส่งให้กันตลอดส่วนรูปในวันเกิดรูปที่สวยลงหมดแล้วที่เหลือรอแต่งค่ะหัวเราะจริงๆมันก็ดีต่อใจของเราสองคนด้วยเราก็อยากลงไว้ให้เป็นเหมือนความประทับใจถือเป็นวันเกิดที่ดีสำหรับเราเลยไหมนี่ค่ะเป็นปีที่ดีมากๆเพราะมีนายอยู่เคียงข้างเพราะมีทุกอย่างมีทุกคนมีงานด้วยก่อนเป่าเค้กมีขออะไรเป็นพิเศษไหมขอให้ทุกอย่างดีแบบนี้ตลอดไปมีนายตลอดไปด้วยใช่ไหมถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆงานเพื่อนฝูงครอบครัวปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีจริงๆค่ะถามถึงภาพดีต่อใจสวมกอดใหม่ดาวิกาบังเอิญเจอกันที่สนามบินที่ปารีสค่ะจริงๆผู้จัดการของเราเห็นก่อนก็เลยเรียกกันคิดถึงไม่ได้เจอกันนานมากน่าจะเกือบ10ปีได้ตอนที่คุยกันก็ยินดีกับเรื่องบ้านของแต่ละคนอวยบ้านกันคือมันถึงจุดหนึ่งอายุของพวกเราที่พอเป็นเรื่องการทำบ้านมันก็จะยินดีกับอีกคนหนึ่งรู้สึกยังไงที่มีคนเห็นภาพนี้แล้วบอกว่าดีใจที่กลับมาเจอเพราะแยกย้ายกันไปเติบโตใช่เราเองก็ดีใจเพราะส่วนตัวก็คิดถึงใหม่คิดถึงพี่กล้าวอยู่แล้วเห็นเขาทำงานเหนื่อยก็ถามว่าเหนื่อยไหมแล้วก็ยินดีกับความสำเร็จกันและกันแฟนๆเห็นภาพนั้นก็ดีใจเพราะเหมือนเป็นการสยบข่าวที่ผ่านมาตอนแรกเราไม่รู้ว่ามีคนเห็นเพราะเราก็เดินสวนกันจริงๆเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรไม่มีข่าวต้องสยบอะไรมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วช่วงที่ผ่านมาเพราะเราต่างคนต่างทำงานเลยไม่ค่อยได้เจอกันตอนแรกก็ไม่คิดว่าภาพจะเป็นไวรัลแต่พอคิดไปคิดมาคนก็คงคิดถึงในภาพสมัยก่อนของเราสองคนเราเองก็ดีใจที่ยังมีแฟนๆคิดถึงพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นการร่วมงานด้วยกันไหมถ้ามีโอกาสก็ยินดีหมดเลย